ดวงไฟโอเคครับก็กราบสวัสดีรับแฟนเพลงทุกท่านนะวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะหลวงไข่นะฮะก็ตามหัวข้อเลยนะฮะผมจะมาแนะนำถึงระบบเกมนะฮะที่จำเป็นสำหรับผู้เล่นเบื้องต้นนะฮะที่จะทำให้การเล่นของคุณนั้นรอบรู้และมีประโยชน์ในการเล่นมากขึ้นนะครับผมพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าคุณรู้แล้วคุณจะไม่เสียเปรียบฝั่งตรงข้ามนะครับโดยเฉพาะเมื่อเราไปเล่นระบบแรงเนี่ยนะครับค่อนข้างจะโหดนะครับผมถ้าเรารู้เกี่ยวกับระบบเหล่านี้นะครับเราก็จะไม่เสียเปรียบคนอื่นนะฮะซึ่งเรื่องที่เราควรจะรู้นะครับผมในระบบมัลติเพลเยอร์นะฮะเบื้องต้นผมขออธิบายระบบมัลติเพลเยอร์ก่อนเพราะว่าเฮ้ยเล่นแต่ระบบนี้นะฮะค่อนข้างจะมันอยู่เรื่องแรกที่จะพูดถึงนะครับก็คือระบบแต่งปืนระบบที่2ที่จะพูดถึงก็คือระบบปืนพิเศษนะครับแล้วก็ระบบที่3นะครับก็จะเป็นระบบเพิร์กนะครับผมเนี่ยพวกนี้นะครับผม3อย่างนี้เป็นการเซตติ้งที่สำคัญนะฮะและหลายคนควรจะทราบนะครับอีกอย่างหนึ่งที่จะไม่พูดถึงเลยก็ไม่ได้ก็คือเกี่ยวกับระบบ Scorestreak นะครับด้านล่างซ้ายนะครับผมมีคำว่า Scorestreak อยู่บน Loadout นะครับซึ่งมันก็เป็นระบบที่ทำให้เรามีสกิลพิเศษนะครับในการที่จะต่อกรกับฝั่งตรงข้ามนะครับผมซึ่งก็มีหลากหลายชนิดให้เลือกใช้ฮะจะเลือกใช้ได้3อย่างนะครับผมด้วยกันสิ่งที่เราต้องเซตก็คือเซตปืนและก็ชุดแต่งนะครับผมมาดูระบบมันเป็นยังไงกดเข้าไปที่ปืนครับมันก็จะมีปืนให้เราเลือกใช่ไหมครับผมซึ่งปืนเนี่ยจะปลดล็อกอะไรมาบ้างก็ขึ้นอยู่กับระดับเลเวลเราหรือว่าระดับแรงค์ของเราว่าเล่นไปถึงไหนแล้วปลดซีซั่นพาสไปได้เท่าไหร่แล้วเขาจะปลดล็อกปืนใหม่ๆมาให้เราใช้นะครับซึ่งไม่ได้หมายความว่าปืนที่ปลดล็อกหลังๆเนี่ยจะดีกว่าเสมอไปนะครับก็ยังมีปืนต้นเกมหลายปืนนะที่เอามาเล่นแล้วก็ยังแจ่มแมวอยู่เลยนะฮะซึ่งในการจะแต่งปืนนะครับผมเราก็ต้องใช้ตัวการ์ด EXP ของปืนนะซึ่งเราได้มาจากการเล่นนี่แหละเอามาทำการอัปเกรดปืนนะครับผมยิ่งเราอัปเกรดปืนได้เยอะนะครับก็จะยิ่งใส่ชุดแต่งได้หลากชนิดมากขึ้นอย่างเช่นตัวนี้นะครับผมกดอัปเกรดดูนะครับผมดูเลเวลด้านล่างนะครับผมที่ผมเลื่อนอยู่นะครับผมด้านล่างเนี่ยตัวเลเวลมันเต็มแล้วก็คือเราจะสามารถใส่อุปกรณ์เสริมได้ทุกอย่างที่เรามีเลยเห็นไหมครับผมนี่คือประโยชน์ของการอัปเกรดปืนเพื่อแต่งนะครับผมแล้วมาดูปืนที่ผมยังไม่ได้อัปเกรดกันบ้างนะอย่างเช่น RPD ปุ๊บกดเข้าไปพอผมจะกดคำว่าอัปเกรดปุ๊บเห็นไหมครับคือด้านล่างมันจะเป็นสีเทานะเราไม่สามารถใช้อุปกรณ์แต่งเสริมได้เลยจนกว่าเราจะอัปเกรดซึ่งการอัปเกรดก็ใช้พวกบัตรด้านขวาบนนี่แหละนะครับผมเนี่ยเห็นไหมฮะพอใส่เข้าไปปุ๊บแถบสีเขียวมันก็ขึ้นเห็นไหมครับผมก็เราเอาไว้อัปเกรดปืนแต่ผมแนะนำให้เก็บไว้อัปเกรดเฉพาะปืนที่คุณชอบจริงๆนะลองไปยิงแบบธรรมดาดูก่อนว่าโอเคเปล่าถ้าโอเคคุณก็อัปเกรดปืนนั้นนะครับถ้าคุณอัปเกรดทำเพื่อทุกปืนนะฮะเดี๋ยวพอเจอปืนที่ชอบจริงๆเนี่ยจะไม่มีอัปเกรดเราต้องเติมตังค์นะครับคราวนี้เป็นสิ่งที่ต้องทราบอีกอย่างหนึ่งคือแต่ละปืนเนี่ยจะใส่อุปกรณ์ตกแต่งได้แตกต่างกันนะครับแล้วแต่ชนิดปืนผมยกตัวอย่างเช่น AKS 74U เนี่ยเป็นปืนที่เอาไปยิงระยะใกล้นะเป็นพวก SMG หรือว่าไลท์แมชชีนกันพวกนี้แหละก็จะใส่สโคปได้แค่2อย่างโฮโลกราฟิกแล้วก็เรดดอทนะครับซึ่งเป็นสโคประยะสั้นแต่ถ้าเป็นปืนอย่างเช่น AK นะครับผมเราก็จะสามารถเลือกใส่สโคปได้หลายชนิดมากกว่าอย่างเช่น Tactical Scope เนี่ยจะเป็นสโคปคูณ2นะครับผมซึ่งตรงนี้จะทำให้เห็นข้อแตกต่างนะครับระหว่างแต่ละปืนเพราะฉะนั้นเราจะเลือกใช้ให้ดีนะครับผมสำหรับตรงกลางนะฮะจะเห็นว่ามีโหลดเอา1 2 3 4 5นะครับตอนแรกก็จะมีปลดล็อกฟรีๆสักประมาณ2โหลดเอาที่3นี่เหมือนจะต้องจ่ายตังค์ปลดล็อกแล้วนะซึ่งเราอาจจะติดตั้งไว้โหลดเอาที่1ปืนระยะสั้นโหลดเอาที่2ปืนระยะกลางหรือปืนระยะไกลอะไรอย่างนี้ก็เลือกกันไปได้นะครับผมคราวนี้มาดูชุดแต่งกันบ้างครับจะมีอะไรบ้างนะครับกดเข้าไปที่ปืนสมมติตรงนี้ผมแต่ง AKS 74U อัปเกรดเต็มแล้วนะครับพอเรากดเลือกที่ช่องแรกมันจะให้ใส่พวกกล้องนะครับผมก็จะใส่กล้องระยะสั้นได้อย่างที่2ก็คือใส่อะไรก็ได้นะครับจะเป็นตัวเพิ่ม F10 Max ทำให้รีโหลดไวนะครับผมทำให้ยิงนิ่งขึ้นเพิ่มระยะการยิงเก็บเสียงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพิ่มการเจาะเกาะนะครับผมก็สามารถเลือกได้ตามที่คุณต้องการเลยนะครับทั้งหมดเนี่ยชุดแต่งเราจะใส่ได้4อย่างนะครับในส่วนของการเลือกชุดแต่งเนี่ยเราควรจะเลือกให้เหมาะสมกับปืนนะครับอย่างเช่น AKS 74U ของผมเนี่ยดั้งเดิมนะฮะเดี๋ยวผมจะถอดออกให้ดูถอดออกปุ๊บจะเห็นว่าดาเมจค่อนข้างจะสูง นะฮะความแม่นยำก็ใช้ได้แต่ระยะยิงมันต่ำนะเราอาจจะต้องเสริมจุดนี้อัตราการลั่นกระสุนนี่โอเคนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าปืนนี้กระสุนมันลั่นเร็วและแม็กมันจะหมดเร็วซะก่อนนะครับเราก็เสริมแม็กไปนะครับอย่างเช่นช่องแรกนะครับผมใส่เป็นเรดดอทติดตั้งไปเลยครับช่องที่2ครับไอตัวดาเมจเนี่ยผมอาจจะไม่ใส่เพิ่มนะเพราะว่ามันแรงอยู่แล้วนะผมก็ใส่ไปเป็นนี่ฮะเพิ่มระยะยิงนะครับผมช่องที่3นะฮะเราอาจจะเลือกใส่เป็นโฟกิฟนะครับเพิ่มความแม่นยำนะเพราะปืนนี้ความแม่นยำมันน้อยส่วนช่องที่4เนี่ยด้วยความที่ว่าแม็กมันลั่นเร็วนะครับผมเราก็ใส่เป็น10 แม็กนะครับผมก็เพิ่มขนาดแมกกาซีนเข้าไปนี่เป็นการเลือกชุดแต่งให้เหมาะสมกับปืนนะครับซึ่งชุดแต่งเอามาจากไหนก็เล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ปลดล็อกให้เราเรื่อยๆนะครับผมอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงครับสายฟรีก็อยู่ได้นะฮะเพราะผมก็เล่นเป็นสายฟรีเหมือนกันต่อไปมาด้านขวาครับจะเห็นตรง Purifier นะครับปืนสีเหลืองๆนะครับกดเข้าไปปุ๊บตรงนี้ก็จะกดล็อกตามเลเวลเหมือนกันโอ้โหนี่อะไรเน็ตผมไม่ค่อยดีหรือไงเนี่ยตรงนี้มาดูที่ตัวปืนพิเศษนะครับผมก็จะมี Purifier ยิงเป็นไฟอันนี้ Grenade Launcher นะครับก็คือจะปลดล็อกมาตามซีซันพาร์ทหรือเลเวลที่เราทำได้ในซีซันนั้นนะครับผมหรือว่าเลเวลตัวละครมันเป็นรางวัลนะครับผมไม่ใช่ว่าหลังๆจะดีซะทุกอย่างนะครับอย่างเช่นปืนเนี้ยปืนไฟได้มาตั้งแต่แรกนะครับผมก็ยังคิดว่ามันใช้ดีอันนี้ก็เป็นปืนกลต่อไปนะครับเรามาดูกันที่ระบบเพิร์กนะครับด้านล่างขวาสุดเลยครับมี3อย่างนะครับเพิร์กสีแดงสีเขียวและสีฟ้านะครับผมมาดูเพิร์กสีแดงกันก่อนนะครับมันมีอะไรให้เกี่ยวข้องบ้างก็คืออย่างเช่นตรงนี้ที่ผมใช้อยู่ก็คือเพิ่มอัตราการฟื้นฟูเลือดนะถ้าเราไม่ได้โดนยิงระยะหนึ่งเลือดจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะอันนี้เป็นเพิร์กทำให้ Scorestreak ไม่ถูกรีเซ็ตนะอย่างเช่นเราฆ่าคนต่อเนื่องเนี่ยก็จะได้ Scorestreak นะครับแล้วก็เอาไปใช้พลังพิเศษนะครับซึ่งเดี๋ยวผมอธิบายอีกทีนึงซึ่งตรงนี้แล้วแต่นะฮะใครจะเลือกใช้ไม่เลือกใช้ก็ได้อันนี้ความเร็วในการเล็งเพิ่มขึ้นอันนี้ทำให้วิ่งเร็วขึ้นนะครับผมแล้วก็ลดความเสียหายจากการตกจากที่สูงนะครับซึ่งเนี่ยฮะมันก็ปลดล็อกไปเรื่อยๆนะครับตามที่ระดับเลเวลของเรานะครับผมเพราะฉะนั้นเล่นบ่อยก็จะได้เพิ่มเยอะนะครับผมถ้าใครแบบตังเยอะหน่อยก็ซื้อนะครับผมแต่จริงๆเราก็เลือกใช้ได้จำกัดนะฮะต่อมาเป็นเพิร์กสีเขียวนะฮะที่ผมใช้อยู่ก็คือว่าจะเก็บกระสุนจากศพได้นะครับผมเอาง่ายๆนะครับผมแล้วก็มีความสามารถอื่นๆลดการกระตุกเมื่อโดนยิงนะครับมองเห็นรอยเท้าศัตรูนะครับแล้วก็ไม่สามารถถูกล็อกเป้าด้วยระบบ AI Control Scorestreak เลยช่างมันเถอะนะครับผมก็นี่เป็นเพิร์กที่จะปลดล็อกเรื่อยๆเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นใครที่เล่นบ่อยๆก็จะมีการพัฒนาและเลือกใช้เพิร์กได้เยอะมากขึ้นนั่นเองต่อไปอันสุดท้ายครับเพิร์กสีฟ้าครับก็เป็นเพิร์กเพิ่มคะแนนนะครับผมที่ผมใช้อยู่ครับก็คือเกมนี้เนี่ยจะเน้นไปทางคะแนนนะค่าเยอะเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะเป็น MVP นะครับจะนับคะแนนนะครับอย่างเช่นใครแอสซิสต์เยอะทำภารกิจเยอะค่าเยอะด้วยอย่างเงี้ยนะครับก็จะได้คะแนนเยอะหรือว่าฆ่าศัตรูด้วยวิธีต่างๆก็จะได้คะแนนพิเศษเพิ่มไปนะครับก็แล้วแต่นะครับจะเลือกใช้อันนี้เพิ่มความเสียหายของระเบิดอันนี้ลดเสียงการเคลื่อนที่นะครับผมเข้าใจระบบพวกนี้กันแล้วก็เลือกตั้งให้ถูกต้องนะฮะเดี๋ยวผมจะลองไปเล่นให้ดูด้วยต่อไปครับก็จะมาที่ระบบ Scorestreak ครับด้านล่างซ้ายนะครับผม Scorestreak อยู่บนโหลดเอานะครับกดเข้าไปเลยนะครับผมอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าพลังพิเศษนะครับเราสามารถเลือกใช้ได้3อย่างฮะยิ่งเลเวลตัวละครสูงก็จะยิ่งปลดล็อกมากขึ้นหรือได้ตามซีซันพาร์ทนะครับผมนี่ฮะอย่างเช่นตัวนี้เป็น UAV นะครับด้านบนซ้ายที่กรอบสีเหลืองมันคล่อมอยู่นะครับก็จะทำให้เราสแกนศัตรูฝั่งตรงข้ามได้ทั้งหมดนะครับก็จะเห็นว่าใครแอบอยู่ตรงไหนบ้างนะครับแล้วก็ไปยิงได้สะดวกมากขึ้นนะครับเกมนี้นะถ้าเล่นระบบแรงนะครับให้ความสำคัญกับการดูมินิแมปให้เยอะนะครับเพราะช่วยได้เยอะนะครับต่อไปก็ Hunter Drone นะฮะอันนี้ก็คือปาไปในแนวที่ศัตรูอยู่นะครับมันก็จะพุ่งไประเบิดศัตรูนะครับผมส่วนอันที่ผมเลือกอีกอันหนึ่งก็เป็นแบบยิงมิสไซล์ออกมาจากท้องฟ้านะครับก็เนี่ยก็ประมาณนี้นะครับนอกจากนั้นยังมีพวก Airdrop นะครับผมสุ่มพวกพลังพิเศษนะครับหรือว่าเป็น Counter UAV นะครับผมก็รบกวนเรดาร์ทำให้ศัตรูไม่สามารถเห็นตำแหน่งของทีมเราได้นะฮะแล้วแต่ใครจะใช้นะฮะอันนี้ก็เป็นต่อต้านพวกโดรนต่างๆนะครับผมก็จะปลดล็อกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะเมื่อคุณเล่นบ่อยขึ้นนะครับสำหรับสายฟรีเมื่อเข้าใจลักษณะนี้แล้วก็ใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับผมโดยเฉพาะ Scorestreak นะครับถ้าคุณฆ่าศัตรูต่อเนื่องโดยคุณไม่ตายเลยนะก็จะมีโอกาสใช้พลังพิเศษพวกนี้มากขึ้นนะฮะ เดี๋ยวผมจะลองไปเล่นให้ดูเลยในโหมดจัดอันดับนะตอนนี้ผมก็อยู่ในแรงค์เวสเทเรน2แล้วนะครับผมด่านนี้เป็นด่านที่ต่อสู้ระยะใกล้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้ปืนระยะใกล้ในการสู้กับศัตรูนะครับผมจะเลือกโหลดเอาเป็นอันที่1นะครับผมเซตไว้สู้ระยะใกล้นั่นเองนะครับส่วนด้านล่างซ้ายนะครับจะเห็นว่ามีแถบพลังพิเศษที่เราเลือกไว้เป็นพวกโดนต่างๆนะครับถ้าฆ่าศัตรูได้ต่อเนื่อง3คนนะครับผมก็จะสามารถใช้พลังพิเศษตัวนี้ได้นะครับส่วนด้านบนขวานะครับผมปืนพิเศษนะครับก็จะเพิ่มขึ้นตามเวลานะครับถ้าแถบสีเหลืองเต็มเนี่ยก็จะใช้พลังพิเศษได้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับแถบด้านซ้ายนะครับผมขึ้นมา1แถบแล้วนะครับผมสีเหลืองนะครับซ้ายล่างนะครับถ้าเต็ม3แถบก็จะใช้พลังพิเศษได้ครับ2แถบแล้วครับผมถ้าผมฆ่าได้อีก1ตัวผมจะใช้พลังพิเศษได้โอเคเห็นไหมครับเราจะอุ้ยเดี๋ยวมันยังไม่เต็มเป็นก่อนไปเติมเลือดก่อนนะครับผมมีเพิร์กเพิ่มเลือดอัตโนมัตินะครับผมฟื้นฟูเลือดได้นะครับเราก็หลบมาเอาตัวรอดก่อนโอเคเราใช้เพิร์กได้แล้วครับตอนนี้เป็นระเบิดฟ้าครับอุ้ยพาโดนตัวเองเบนกด UAV ก็ได้นะครับจะชี้ตำแหน่งศัตรูครับโอ้โหโดนเชือดเราดูในมินิแมปด้านขวานะครับเห็นไหมครับเราจะเห็นตำแหน่งของศัตรูเป็นจุดสีแดงครับนี่ก็คือพลังที่เราใช้นั่นเองนะครับเป็นโดนที่เราใช้ถ้าเพื่อนฆ่าได้เยอะๆเพื่อนก็สแกนช่วยเราได้เหมือนกันนะครับผมก็ถ้าสแกนได้เยอะเนี่ยก็ทีมจะได้เปรียบนะเดี๋ยวเราไปดูอาวุธไฟสีเหลืองกันครับว่าเราจะใช้ได้ตอนไหนบ้างนะครับนี่ผมมีเพิร์กเก็บกระสุนด้วยนะผมทำให้กระสุนผมใช้ได้เรื่อยๆไม่หมดนะไปดูตำแหน่ง A ครับเหมือนแพ้ครับผมทำไมทีมเราฆ่าได้น้อยจังไอ้นี่ก็คือสลับฝั่งนะครับผมยังไม่จบนะเมื่อกี้ผมทำการใช้ Scorestreak ให้ดูแล้วนะครับก็ประมาณนั้นนะครับอาวุธพิเศษเสร็จแล้วครับเดี๋ยวผมจะพาไปลองใช้ดูนะโอ้แม่เจ้ายังไม่ทันได้ใช้เลยเสียดายปืนว่ะตายซะละเฮ้ยผมเน็ตหลุดหรืออะไรวะเนี่ยเน็ตแย่จัดเฮ้ยหมดดวลมีดกันเหรออ้าวขอบคุณครับเพื่อนน่าจะได้แอสซิสต์กับตัวนั้นนี่ผมไม่ได้ฆ่าต่อเนื่องเลยนะครับทำให้ผมไม่ได้ใช้พลังพิเศษนะครับอันนี้คือให้เข้าใจระบบด้วยนะเราต้องฆ่าต่อเนื่องโดยที่เราไม่ตายนะเฮ้ยอย่ายิงโอ้โหโดนเฉือนคืออย่างที่บอกนะครับผมไม่ได้เล่นเก่งนะแต่เราจะบอกวิธีที่ทำให้เราเล่นแล้วไม่เสียเปรียบคนอื่นนะครับผมมีเล่นรูดโอ้ยมีดโอ้โหผมเกลียดไอตัวใช้มีดวิ่ง พวกนี้มันแบบก่อกวนน่ะมันไม่ยิงครับมันเอาวิ่งมีดเอามีดเฉือนอย่างเดียวเพราะว่าเฉือนทีเดียวตายนะครับผมน่าจะต้องมีเพิร์กกันแบบโดนระยะประชิดครั้งเดียวตายบ้างโอ้โหชนะก็ยังดีครับผมโอ้โหชนะเฉียดฉิวเลยทีเดียวโดยส่วนตัวปืนผมที่ใช้อยู่ AKS ตัวนี้นะครับผมค่อนข้างจะสายและยิงระยะไกลไม่ค่อยดีเพราะผมใส่ชุดแต่งอัปเกรดปุ๊บนะครับทำให้มันยิงนิ่งมากขึ้นเลยนะครับผมซึ่งตรงนี้นะฮะก็ต้องรู้ไว้นะครับถ้าเราแต่งปืนได้เหมาะสมเราก็จะเล่นได้ดีขึ้นนะฮะหรือเปล่าวะ เรื่อง UAV นะครับผมเราก็ถ้าเรารู้ว่าอะไรใช้ทำอะไรนะครับผมก็จะทำให้เราเล่นได้ดีขึ้นเหมือนกันนะโอ้ยังได้รอง MVP นะครับผมก็ใช้ได้นะครับสำหรับเกมนี้นะครับ ก็ขึ้นเป็นเวทเทอร์เรน3แล้วนะครับผมสำหรับหลวงไข่นะครับผมก็เป็นว่าผมจะเอาประสบการณ์มาสอนกันเรื่อยๆอีกอย่างที่ผมอยากจะสอนนะก็คือพวกเรื่องการเซตติ้งความไวหรือว่าไจโรสโคปนะซึ่งตรงนี้ผมได้ที่ผมค่อนข้างจะเหมาะสมในการเล่นบนมือถือแล้วนะครับก็เดี๋ยวค่อยมาแนะนำกันดูอีกทีนึงนะครับเนี่ยเมื่อกี้เราจะได้บัตร EXP ท่านผู้ชมเห็นไหมครับซึ่งเราเอาไปอัพเกรดปืนได้นะครับผมนี่ผมยังถือว่าผมค่าได้น้อยนะแต่ว่าก็ยังได้รอง MVP นะก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการแนะนำการปรับแต่งปืนนะฮะและปรับแต่งโหลดเอาหรือว่าการใช้พวก Scorestreak นะครับผมให้เป็นประโยชน์นะฮะผมจะพยายามหาทริคหรือเทคนิคที่ทำให้คนกากอย่างผมเนี่ยเก่งขึ้นได้นะครับผมถ้าผมรู้สึกว่าอันไหนดีผมจะเอามาแบ่งปันท่านผู้ชมกันนะครับถ้าท่านถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องผมด้วยนะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะฮะสำหรับใครที่อยากแอดเพื่อนมาก็แอดมาได้เลยนะครับผมรับทุกคนนะครับแต่จะได้เล่นหรือเปล่าก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมแต่ตอนนี้ก็คือที่ผมเล่นเป็นหลักก็เล่นบนมือถือนี่แหละนะครับใน PC เนี่ยผมไม่อยากเล่น Call of Duty Mobile บน PC อ่ะนะครับเพราะว่า1มันแยกเซิร์ฟเวอร์แล้ว2ก็คือผมต้องการฝึกสกิลการรูดนิ้วนะฮะซึ่งผมไม่ค่อยได้เล่นเกมยิงบนมือถือมาก่อนนะครับผมซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทายอยู่นะครับแล้วก็เอาไว้เจอกันใหม่ดีกว่าครับสวัสดีครับยาว